สปอร์ตนะครับทางด้านของ InfoFed จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับระเบิดศึกนะครับกีฬา e-sport ระดับมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบนะครับนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทครับนายจิรยศเทพิพิธนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท InfoFed จำกัดพร้อมด้วยดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและนายชัดชัยคุณปิติลักษณ์ครับรองผู้อำนวยการร่วมกันแถลงข่าวและก็เปิดการแข่งขัน University Esports Championship หรือว่า UEC นะครับหรือการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาฝีมือไปต่อยอดสู่การแข่งขันกีฬาระดับโลกแถมยังเป็นการแก้ปัญหาเด็กติดเกมครับกลายเป็นการเปิดโอกาสของประเทศให้ตรงจุดอีกด้วยโดยจะใช้3เกมออนไลน์ยอดฮิตครับ ROV PUBG แล้วก็ Overwatch นะครับชิงชัยระดับภูมิภาคและระดับประเทศเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์และจะแข่งขันเริ่มเดือนมีนาคมนี้ครับซึ่งแชมป์หนึ่งเดียวจะได้รับทุนการศึกษาดูงานเกม G Star นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ครับ www.uec.live ครับ